ก็เป็นเขาเรียกว่าแฟชั่นโชว์แฟชั่นวีคครับผมของ Master Hunter พี่ร่วมกับ MMK แล้วก็ Idol Exchange นะครับผมก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเพราะว่าไม่ได้เดินแบบกันนานแล้วครับผมก็รู้สึกว่าตื่นเต้นดีครับได้มางานวันนี้ครับพวกเราก็ดีไซน์แบบว่าสบายๆเหมือนเป็นบ้านหลังเล็กๆที่อบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเดินแบบออกมาแบบแนวสนุกๆหน่อยแล้วก็ปิดท้ายด้วยเพลงที่แบบเป็นเพลงโปรเจกต์ใหญ่ของค่ายสิ้นปีเราด้วยนะใช่ไหมครับเต้อครับก็เป็นเพลง Winter of Love ครับผมวันหนึ่งในฤดูหนาวครับผมก็มาโชว์ให้แฟนๆเขาเรียกว่าแฟนๆแบบได้ชมกันได้ลองฟังดูใช่ครับผมใช่ครับก็คืองานเพลง Winter of Love เนี่ยผมได้รับเขาเรียกว่ารับหน้าที่ในฐานะของโปรดิวเซอร์ครับผมซึ่งก็จริงๆก็มีทีมอีกหลายคนนะครับผมมีทั้งน้องโฟนก็มาช่วยแต่งแรปให้เพลงนี้นะครับผมมีพี่จอ7 Dog มีพี่เคนนะครับผมโวคอลดีเรคเตอร์นะครับผมมีเอนจิเนียร์ผู้ใจคนหนึ่งด้วยครับครับผมแล้วก็มีคิมมอนร้องในเพลงนี้ครับใช่ครับถือว่าใช่มั้ยถือว่าใช่คุณเป็นอาร์ติสต์เนี่ยอาร์ติสต์อย่างก็มีแฟชั่นเซตถ่ายไปหลายชุดเลยแล้วก็นี่ก็เป็นหนึ่งในชุดที่เป็นแฟชั่นเซตนะครับผมขอบคุณทุกคนด้วยนะครับใช่ครับบรรยากาศวันนั้นเป็นยังไงบ้างสนุกสนานครับมันเป็นการรวมตัวกันของทางบ้านนะผมก็รู้อยู่แล้วว่าคาแรคเตอร์ของเด็กๆบ้านเราจะค่อนข้างสนอยู่แล้วในการมาเจอกันมันก็เลยสนุกสนานนะผมแต่ส่วนนี้คือทำงานได้นะผมคือทุกคนแบบว่าตั้งใจทำงานแต่ว่าก็จะมีการแบบเล่นการสนุกสนานตลอดเวลาอยู่แล้วครับก็ผมปากสั่นนะครับมือสั่นถ่ายรูปก็มือสั่นหมดเลยคือไม่ใช่แค่เป็นแฟนหรอกครับที่คิดถึง SP ฟ้าพวกเราเองแล้วก็คิดถึงกันเองด้วยนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยทุกคนต่างไปแยกย้ายไปเล่นละครของพวกเราเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นพาร์ทนักแสดงไปซะเยอะมันก็เลยไม่มีโอกาสได้รวมตัวกันในฐานะ SP ฟ้าเท่าไหร่นะครับก็พอได้มาเจอกันก่อนที่จะเจอกันอีกแล้วก็เลยดีใจครับผมแล้วก็น้องๆอย่างเต้ตีเงี้ยก็ยังน่ารักเหมือนเดิมเลยทำให้รู้สึกว่าแบบโอ้คิดถึงจังเลยนะครับเป็นการเจอกันที่เขาเรียกว่าไม่ได้คาดหมายด้วยแหละไม่ได้คาดว่าจะเจอกันแล้วก็มันบังเอิญอ่ะพอด้วยความบังเอิญปุ๊บมันก็เลยแบบต่างคนก็ต่างแบบรู้สึกแบบว้าวเจอกันอะไรเงี้ยก็เลยดีใจกันมากซึ่งเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยทำให้รู้เลยว่าแฟนๆคิดถึง SP5 แค่ไหนนะครับติดเพลงกันด้วยแล้วก็แบบผมลงรูป IG อ่ะไม่เคย 200,000 เลยมีรูปนั้นน่ะ 200,000 ผมงงมากเลยตรงไหนต้องถ่ายเป็นภาพหมู่หรือจะมีไลค์เยอะนะครับก็ขอบคุณมากคนที่คนเยอะถึงไงกระแสเรื่องของ Gen Y เนี่ยก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนครับที่ให้การตอบรับอย่างดีมากนะครับผมสำหรับ Gen Y EP 1ซีซั่น2 EP 1ใช่ซีซั่น2 EP 1นะครับก็พวกเราก็ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่แล้วครับไอ้เรื่องอะไรเค้าเรียกว่ากระแสต่างๆที่มาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นผลพลอยได้ดีกว่าแต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจที่สุดคือผลงานที่มันออกมาดีนี่แหละครับพอผลงานมันออกมาดีปุ๊บมันก็ไม่น่าจะแปลกที่แฟนๆก็ให้การตอบรับดีด้วยก็ต้องขอบคุณทุกคนมากจริงครับที่ทำให้ Gen Y ซีซั่น2 EP 1ติดเทรนด์แล้วก็เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ครับวันที่28ครับวันที่28ครับผมก็มีแคซีก็จะมีมินิคอนเสิร์ตนะครับผมกับมีเคนะครับผมก็ฝากทุกคนยังไงก็ติดตามมาด้วยนะมาให้กำลังใจพวกเราได้นะครับได้เห็นอะไรบ้างเห็นพวกผมร้องเพลงเห็นความคิดถึงครับเห็นความเราอยากเห็นมากกว่ารู้สึกว่าการมาที่มาร้องเพลงที่เนี่ยมันรู้สึกว่าเราคิดถึงแฟนๆมากแล้วเรารู้สึกว่าตลอดปีกว่าๆที่ไม่ค่อยได้เจอกันบางงานเนี่ยก็มีเวลานิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่เราได้อยู่กันนานพอสมควรแล้วก็เราก็คงเตรียมเพลงที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับแล้วก็อยากร้องแล้วก็มองตาทุกคนมากกว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันคิดถึงครับแล้วช่วงสิ้นปีแล้วก่อนที่ทุกคนจะแบบแยกย้ายกันไปแบบว่าสุขสันต์วันปีใหม่กันที่บ้านตัวเองก็ดีกับต่างจังหวัดก็ดีทำนี้ก็อยากจะให้พวกเรานะครับเป็นคนที่อยู่กับคุณเป็นกลุ่มก้อนสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นปีไปครับครับผมฝากผลงานก็เรื่องซีรีส์ก่อนละกันเนาะซีรีส์ก็ Gen Y The Series นะผมก็ตอนนี้ออนแล้วเรียบร้อยแล้วผมทุกวันอังคาร 3:00 น. เฮ้ย 5:00 น.
ทุกวันอังคาร5 ทุ่มทางช่อง3บนช่อง3นะครับก็ปีหน้าเนี่ยคิมเขาก็จะมีซีรีส์หลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็น That's My Candy ที่ตอนนี้กำลังจะถ่ายเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเหลือแค่คิวเดียวเท่านั้นก็จบเรียบร้อยแล้วแล้วโค้ชแมนโค้ชแมนครับกำลังจะเปิดกล้องเดือนมกราคมนี้แล้วครับก็ฝากแฟนๆเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมฝากได้ไหมผมจะมีคอนเสิร์ตครับผมเป็นคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตเดี่ยวเป็นแฟนเพลงของตัวเองครับในวันที่30 มกราคมตอนนี้เปิดขายบางเรียบร้อยแล้วครับก็ฝากแฟนๆนะครับผมจองบัตรกันได้นะครับพี่ทิมฝากเรื่องเจ้าหญิงนางยุคฝากหลายๆเรื่องครับแล้วก็ติดตามดูทาง IG แล้วกันว่ามีงานอะไรบ้างเยอะครับใช่ๆก็รอดูแล้วครับ